ดีครับสวัสดีครับเย็นครับนี่พบกับช่องยูทูบนายช่างครับพี่มาถ่ายรถเกี่ยวพี่มาเดียวครับอันนี้วันลอยกระทงครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็เที่ยวงานลอยกระทงครับเกี่ยว2คันครับวันนี้พี่มาเดียวบอก60ไร่ครับไกลแล้วครับไกลจะเสร็จแล้วครับ105ครับโอ้เต็มแล้วครับน่าจะเต็มนะครับประกาศนี้105 2คันครับเสียเดียวครับเสียเดียวจัดให้ครับเฮ้ยนี่จะไปเทนะครับเตะไกลอยู่ครับน่าจะไปเทที่เราผมเดินมาครับเพราะว่าติดชายเขาครับเสร็จแล้วครับเต็มเปล่านะเดี๋ยวได้อีกครับนี่เราเห็นจะชัดตรงนี้ครับพี่มาเดียวครับวันนี้ขอแกมาเที่ยวถ่ายครับผมเดินทางมาเป็นประมาณ10กิโลมาหาพี่แกครับโอเคครับเอาว่านี่เป็นเขาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เกี่ยวมะลิต่อครับอยากดูอีกคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจัดให้ครับนาป่าสวัสดิ์ครับน่าจะเต็มครับเป็นถังอุ้ม DC 105มันไงครับ 105X มันจะรุ่นเดียวกันจัดให้ครับนี่มาแล้ว1คันเดี๋ยว2คันครับวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าวันนี้ก็เว้นไว้มั้ยเขียวครับเว้นไว้นี่ครับเว้นไว้ครับเราไปถ่ายตอนที่ข้าวไวไม่ไวนี่ครับเตะครับ DC 105ครับน่าจะออกได้หลายปีอยู่ครับโอ้ครับสวยครับ405ครับทางแสงเข้ามาให้ใกล้แล้วก็ถ่ายใกล้นะครับนี่ก็แกรับเกี่ยวทั่วไปนะครับแถวเนินปังนี่ครับวิวเขาที่สวยครับแถวกลางครับไม่รู้ว่าถ้าแกขับนี่ขอแกขึ้นไปได้ไหมไปยืนลำบากตกรถเกี่ยวเลยครับน้ำยังมีอยู่เลยครับนี่ไม่น่าจะขับยากอะไรว่าไม่น่าจะยากนะไม่เคยลองเฮ้ยเป็นไรวะใส่ข้าวมันเป็นตู้ครับเป็นตู้อยากได้อยู่ครับเกี่ยวใจรักจริงชอบครับจะว่ายังไงเราสอบไปก่อนแหมนะอนาคตอยากจะมีของตัวเองมั้งวิวสวยครับเนี่ยวิวเขาสวยเลยครับเกี่ยวนี่เดี๋ยวผมเสร็จไหมเนี่ยแค่นี้เสร็จต่อให้เหลือสัก10นาทีผมจะตัดที่บนทำความระบบ
ือว่าไวอยู่450ที่มาเดียวมันเลยมันเป็นเต็มตู้ตลอดเลยจบเลยเต็มหรือยังไงวะฟังเยอะเกินช็อตเด็ดอ่ะซื้อมาเดี๋ยวให้ช็อตเด็ดมันหมดต่อ ไม่เคยครับฟังมันเยอะเกินเดินเยอะเกินได้ต่อเราก็ไม่เคยครับเราไม่มาเราไม่เคยรอบต่ำขนาดรอบไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเกี่ยวไรเท่าไรผมก็ไม่รู้ครับที่นี่ครับก็ไปถามพี่มาเดียวกันบอกอะไรใช่ครับอันนี้เรียบต้องเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมลงไปไม่ได้ครับลงไปใกล้ๆไอ้น้ำมันเยอะครับนี่ครับเดี๋ยวฟูกตาครับนี่พรุ่งนี้วันแรกตอนกลางวันจะออกมาดูแต่น้องควันไม่ใช่ควันรถควันกอกไปไม่ได้ทำต่อแล้วครับกลางนาครับใกล้เลยครับกินเล่งไปเยอะขอก็ไปยืนงั้นได้เลยวะพี่มาเดี๋ยวไม่มาขอก็ได้ขึ้นไปเลยวิ่งมันเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายขยับรูปนิดนึงครับแป๊บนึง